ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกนัดฟังคำพิพากษาคดีครอบครองอาวุธปืนหมายเลขดำที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ4เป็นโจทก์ฟ้องนายเมธีอมรวุฒิกุลหรือนายณชิตอำนาจเดชานนท์อายุ51ปีอดีตนักแสดงชื่อดังและอดีตแนวร่วมนปช.เป็นจำเลยในความผิดตามพรบ.อาวุธปืนโดยอัยการโจทก์ระบุฟ้องสรุปว่าเมื่อวันที่10เมษายน2553เวลาประมาณ 18:00 นขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารบกสังกัดกองทัพบกผู้เสียหายได้เข้าขอคืนพื้นที่จากผู้ชุมนุมกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.โดยเจ้าหน้าที่ทหารนำอาวุธปืนกลเล็กยี่ห้อทาโว21ขนาด223หรือ 5.56 มิลลิเมตรพร้อมซองกระสุนปืนตลอดจนทรัพย์สินอื่นๆอีกรวม11รายการของผู้เสียหายที่นำติดตัวไปใช้ในราชการด้วยต่อมาเจ้าหน้าที่ทหารบกเกิดการปะทะกับผู้ชุมนุมนปช.แล้วมีกลุ่มคนร้ายจำนวนหลายคนบังอาจร่วมกันซึ่งเอาทรัพย์ไปในเวลากลางคืนเอาอาวุธปืนเล็กกลทาวเวอร์21 13กระบอกพร้อมซองกระสุนปืน50ซองตลอดจนทรัพย์สินอื่นๆซึ่งรวมทั้งอาวุธปืนกลเล็ก223ยี่ห้อทาวเวอร์หมายเลขประจำปืน385-54046จำนวน1กระบอกพร้อมซองกระสุน5ซองราคารวม 69,313 บาทของผู้เสียหายไปโดยทุจริตต่อมา22เมษายน2553เวลาประมาณ 5:45 นภายหลังร่วมกันชิงอาวุธแล้วเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมจำเลยได้พร้อมอาวุธปืนกลเล็ก Tower 21หมายเลขประจำ 385-54046 จำนวน1กระบอกพร้อมซองกระสุนปืนจำนวน5ซองอันเป็นทรัพย์บางส่วนของผู้เสียหายที่ถูกคนร้ายร่วมกันซึ่งเอาทรัพย์ไปในเวลากลางคืนได้จากจำเลยพร้อมกระสุนปืนจำนวน92นัดอาวุธปืนพกสั้น Revolver Smith & Wesson ขนาด .38 Specialหมายเลขทะเบียนกท1942456จำนวน1กระบอกของผู้อื่นพร้อมกระสุนปืน41นัดที่ซุกซ่อนอยู่ในรถยนต์ที่จำเลยกับพวกขับมาเจ้าพนักงานตำรวจจึงยึดทรัพย์ทั้งหมดไว้เป็นของกลางนำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีอันเป็นอาวุธซึ่งมีกลไกการยิงแบบปืนกลหรือยิงเป็นชุดถือเป็นอาวุธปืนที่มีชนิดและขนาดนอกจากที่กำหนดกฎกระทรวงฉบับที่11ออกตามความในพรบ.อาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนปี2490มาตรา56ที่นายทะเบียนจะออกใบอนุญาตให้ไม่ได้เหตุเกิดที่แขวงคลองต้นไทรเขตคลองสานกรุงเทพมหานครจำเลยให้การปฏิเสธต่อสู้คดีและได้รับการประกันตัวศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วเห็นว่าคดีนี้โจทก์มีประจักษ์พยานเป็นพลตำรวจโทพานุรัตน์หลักบุญและเจ้าพนักงานตำรวจชุดจับกุมจำเลยได้พร้อมของกลางอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่อยู่ภายในรถกระบะยี่ห้อมิตซูบิชิรุ่นไทรตันจำเลยเป็นคนขับกลับมาที่คอนโดมิเนียมย่านคลองสานเชื่อว่าเจ้าพนักงานตำรวจเบิกความไปตามจริงโดยไม่มีสาเหตุโกรธเคืองกันมาก่อนส่วนที่จำเลยอ้างว่ารถกระบะดังกล่าวยืมมาจากคนรู้จักประมาณ1เดือนก่อนวันเกิดเหตุเพื่อนำมาขนอาหารสัตว์โดยไม่ทราบว่ามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนอยู่ภายในรถและอาจจะเป็นอาวุธปืนของบุคคลอื่นนั้นฟังไม่ขึ้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามพรบ.อาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนพ.ศ. 2490มาตรา78จำคุก3ปีทางนำสืบของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้1ใน3คงจำคุกจำเลย2ปีและให้ริบทรัพย์กระสุนปืนของกลางทั้งหมดภายหลังจากการฟังคำพิพากษาในเมธีจำเลยได้ให้ทนายความยื่นหลักทรัพย์เป็นเงินสดจำนวน 300,000 บาทเพื่อยื่นประกันตัวระหว่างอุทธรณ์สู้คดีทั้งนี้นายเมธีกล่าวก่อนขึ้นฟังคำพิพากษาว่าที่มาฟังคำตัดสินในคดีอาวุธสงครามวันนี้ไม่รู้สึกกังวลอะไรเพราะจะเอาปืนจากไหนตนเป็นดารานักแสดงซึ่งวิธีการนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่คนแสดงสายฮาร์ดคอร์มักจะโดนซึ่งศาลก็มีการยกฟ้องไปหลายคดีในเรื่องอาวุธปืนสงครามอย่างคดีของลูกน้องเสแดงก็ยกฟ้องไปแล้วประมาณ4คดีล่าสุดคดีของพลโทมนัสก็เพิ่งจะยกฟ้องไปก็หวังว่าความยุติธรรมจะคืนมาให้กับตนเพราะถูกฟ้องคดีเยอะโดยทางฝ่ายเสื้อแดงในปี53มาบอกว่าตนเอาคดีไปแลกทรยศมีแกนนำออกมาว่าตนไม่มีหรอกที่จะเอาคดีไปแลกโดน13คดีเต็มๆประกันตัวต้อง2ล้านบาทแต่ไม่เป็นไรฝั่งผู้มีอำนาจเองก็ยัดคดีมาให้ตนอีกจะทำอะไรได้ก็ได้แต่รับอย่างเดียวหวังว่าศาลท่านจะเมตตากรุณาว่าอะไรคือข้อเท็จจริงอย่างที่เรียนให้ทราบว่าตนเป็นนักแสดงเป็นประชาชนคนหนึ่งจะนำปืนมาจากไหนเป็นปืนอาวุธสงครามเอามายังไงต้องไปปล้นที่ไหนมาแต่ไม่เป็นไรเพราะเป็นเรื่องของระบบการกล่าวหาเราต่อสู้กันเรื่องข้อเท็จจริงส่วนการเตรียมเรื่องหลักทรัพย์ประกันตัวตนประกันตัวไป 250,000 บาทแล้วเมื่อครั้งตอนโดนจับหากสมมุติศาลมีคำสั่งลงโทษตนอาจจะใช้หลักทรัพย์เดิมแต่อาจจะเพิ่มหลักทรัพย์ขึ้นทั้งนี้เมื่อคืนตนก็นอนหลับดี